แก้มซึ้งมิตรภาพเดอะสตาร์แง้มโปรเจกต์พิเศษสวัสดีค่ะคุณกำลังชมรายการมิวสิกอัปเดตทางช่อง GMM Music นะคะบทจะสวยสง่าร้องเพลงสุดอลังการเธอคนนี้ก็ทำได้น่าประทับใจบทจะหาโก๊กกังสาวแก้ววิชญานีดูอย่างตอนสาวมะลิใน The Star การละครซึ่งต่อเนื่องมาจากคอนเสิร์ต4โพดำก็ทำได้สุดจริงๆงานนี้แก้มบอกว่าทุกอย่างต้องทำให้สุดในทุกๆซีนที่รับผิดชอบเพราะเป็นคอนเสิร์ต10ปี The Star ทั้งทีนับเป็นคอนเสิร์ตในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะสุดยอดมากพูดเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราเดอะสตาร์ทุกคนตลอดไปเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ของเราแล้วก็มีความสุขมากๆกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ลิดน้องโชว์ซิกแพคแล้วมีเป็นไม่ธรรมดาจริงๆลิดบอกลิดบ่มมาอย่างมารีนี่ไม่ใช่ตัวตนของแก้มนะคะคือเล่นให้มันแบบอินกับตัวของคาแรคเตอร์มารีค่ะ acting ใช่เราต้องเต็มที่กับเราทำอะไรเราทำไม่สุดเพลงของแก้มได้ยินไหมคำว่ารักนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ได้ร้องกับน้องๆอีก4คนแล้วก็มันเหมือนเราได้ร้องขอบคุณคนดูจริงๆร้องไปก็น้ำตาคอไปเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยากจะสื่อคำพูดทุกๆอย่างมีอยู่ในเพลงนี้เลยค่ะมีแฟนคลับบอกว่าดูทั้ง3รอบน่ารักมากขอบคุณมากจริงนะคะคือเอาจริงไม่ได้อยากร้องไห้แต่ว่าพอมันเอาเข้าจริงๆแล้วเพลงมันอย่างชีวิตลิขิตเองอะค่ะมันมาแล้วมันรู้สึกแบบฉันไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันมองภาพข้างล่างลงไปแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวละคือมันก็เลยมาเองค่ะแล้วทุกคนก็บอกแก้มนำเลยพี่แก้มอะไรอย่างเงี้ยหลังจากจบคอนเสิร์ต10 Year of Love The Star in Concert นอกจากละครเงาใจที่ยังต้องถ่ายทำกันอยู่แล้วสาวแก้มก็ต้องเริ่มเตรียมตัวไปเป็นแขกรับเชิญบนเวทีของพี่ก๊อตจักรพันธ์ที่จะเริ่มแสดงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะอลังการงานสร้างแน่นอนเราพร้อมจะเป็นแดนกับพี่พร้อมมากจริงค่ะพอพูดถึงพี่ก๊อตแล้วพี่แก้มถูกแน่นอนว่าต้องเป็นเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์ของวงการลูกทุ่งไทยค่ะแล้วก็รวมไปถึงความอลังการของแดนเซอร์โชว์แล้วก็เสียงเพราะๆของพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะหลังจากเงาใจมีอีกไหมยังค่ะยังแต่ว่ามีอย่างอื่นให้ดูแน่นอนมีเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนต้องรอติดตามแง้มได้อีกนิดว่าเป็นการร่วมงานกับช่องวันแต่จะเป็นอะไรนั้นรอผู้ใหญ่อนุญาตแล้วแก้มจะรีบมาเฉลยค่ะคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข่าวได้ที่ www.facebook.com/jmmusicupdate แล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Music Update ทางช่อง JMM Music สวัสดีค่ะ